ข้ามีนามว่าเคนจิจากตระกูลอสรพิษและบรรพบุรุษของข้าเป็นผู้ทำให้โลกพินาศในตอนที่พวกเดลฮอร์ดกำลังทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าผู้นำตระกูลได้รวบรวมชาวบ้านที่หลงเหลือและหนีลงใต้นะครับท่านผู้เฒ่าเทอร์แรนที่เราคุ้นเคยกับลูกดราก้อนบอลเซอร์เพนโอคือเป็นดราก้อนหรือเซอร์เพนท่านไม่รู้เลยว่าเดลฮอร์ดเป็นแค่ศัตรูกลุ่มแรกที่จะจ้องโค่นตระกูลและไม่รู้ด้วยว่าหากมีลูกแก้วที่คอยชี้นำแล้วจะทำให้ลูกหลานเริ่มอ่อนแอและเลวทรามแต่ท่านมีทางเลือกจริงๆเหรอและแล้วเขาก็มาอยู่ในทางแยกที่เราคุ้นเคยนะครับผมนี่เร็วพวกชินจากำลังมาเฮ้ยเจ้าไม่ใช่ชาวบ้านนี่ข้าชาวบ้านสัก 2-3 คนแล้วข้าจะช่วยหาที่ในกลุ่มของชินจาให้เจ้าได้นะรุ่ยนี่มีการเปลี่ยนมุมกล้องให้ดูด้วยผมจำได้แบบเก่าไม่มีโอ้เครื่องไฟใส่หน้าไม่เป็นไรพอหวนกลับมาข้าเองก็ไม่รู้เลยว่าจะเอายังไงดีแต่สถานการณ์มันบีบบังคับให้ข้าจะต้องเลือกข้าควรจะปกป้องชาวบ้านตาดำๆด้วยการต่อสู้กับพวกโจรหรือควรจะช่วยพวกโจรสั่งสอนชาวบ้านให้รู้จักเจียมตัวซะบ้างแน่นอนว่าการกระทำของข้าในครั้งนี้จะกำหนดชะตากรรมของแผ่นดินในอนาคตได้เลยเอาละครับผมวันนี้ก็มาพบกับ CG คอมกูกานะครับเราก็มาอยู่กับเนื้อเรื่องของเคนจิที่ทุกคนรอคอยกันนะครับมาเรามาดูกันว่าในวันนี้ผมจะเล่นฝั่งไหนนะครับเราก็ไปดูกันเลยนะครับโอเคอันนี้เป็นบทสอนนะครับผมจะไม่อะไรมากนะครับมาไอ้พวกไฟดาบทองตีชาวบ้านไปมาเลยมาเลยมาเลยไปตีเข้าไปเราอยากจะได้พื้นที่ครับผมเราต้องการเราอยากจะอยู่กับกลุ่มคนที่เก่งๆกลุ่มคนที่สู้แล้วสามารถนำพาเราไปสู่การมีชีวิตรอดได้นะครับไปตีเข้าไปพวกอ่อนแอจัดการไม่หมดแต่เสียดายนะที่ผมไม่สามารถตีชาวบ้านให้มันตายแบบรวดเร็วได้เพราะว่าถ้าเราอยากจะเข้าร่วมพวกเซอร์เพจเร็วๆเนี่ยดาบสุดท้ายต้องเป็นเราครับนี่บอกแล้วดาบสุดท้ายต้องเป็นเราชาวบ้านพวกนี้ต้องโดนสั่งสอนซะบ้างว่าถ้าคิดจะแข็งข้อแล้วจะเป็นยังไงถ้าข้าทีมหมดทุกตัวและรอดไปได้ตระกูลอสรพิษจะอยู่ยืนยงสืบต่อไปลุยเลยครับผมกล้าแข็งข้อเหรอลุยครับจัดการมันอย่าให้ใครตายอย่าให้ใครตายเพิ่มสู้เข้าไปขบวนการยิงกบยิงเข้าไปใครยังจำได้ถือว่าติดตามมานานนะตีเข้าไปลุยเลยสอดแมนนี่โอ้โหสอดแมนเราไม่มีใครที่จะมาต้านทานเขาได้ครับแชทสอดแมนแชทสอดแมนเป็นยูนิตที่ผมชอบมากจริงๆยูนิตเริ่มต้นที่ดีโอเคนี่ครับเคนจิตีบ้านแรงขึ้นนะครับดาบทองนะครับคุณดูตัวผมก็เข้าใจแหละว่าทำไมต้องเป็นดาบทองเพราะว่าถ้าเคนจิเป็นเหมือนเดิมนะตีบ้านนานๆก็ไม่พังหรอกนะครับท่านเคนจิบุตรอสรพิษนี่นะดูนั่นท่านเคนจินี่ชาวบ้านไม่เห็นนะท่านอสรพิษตายไปแล้วและท่านคือผู้สืบทอดแค่ออกคำสั่งมาเราก็พร้อมจะรับใช้ชินจาหาใช่ผู้นำเอาแต่ส่งลูกน้องข้าไปตายกับกบฏชาวนาของโอโตโมะชินจากับโอโตโมะสู้กันเองงั้นเหรอไงมารับใช้ของท่านพ่อมาทำจักรวรรดิแตกแยกแบบนี้ได้ตระกูลได้ล่มสลายลงนานแล้วตั้งแต่สมัยท่านอสรพิษพวกนั้นต้องการคนที่เด็ดขาดคอยนำทัพข้าขอจะบอกวิธีให้ครับว่าการชี้อำนาจกลับมานั้นง่ายแค่ไหนชินจาได้คุมมณฑลทั้ง3นี้ตั้งแต่บิดาท่านเสียปกครองหมู่บ้านบนยอดเขาด้วยทหารม้า
ส่วนโอโตโมะและนักพนุรับจ้างตั้งค่ายที่นี่มุดหัวอยู่แต่ในป่าไม่กล้าโจมตีสักทีบุกซัดตอนนี้เลยให้ทุกคนรู้ว่าท่านอสรพิษกลับมาแล้วมาครับผมโอเคทางขวาจะไปเจอโอโตโมะนะครับส่วนทางซ้ายเนี่ยจะไปเจอชินจานะครับก็คือบุกตรงๆไปหาชินจาเลยนะครับก็คือป้อมของมันอยู่ตรงนี้แต่โอโตโมะเนี่ยยังอยู่ในป่านะครับเอาไว้เราจะเลือกไปทางซ้ายครับผมนะโอ้ยคิดถึงมาครับเรามีคนมีบอดี้การ์ดมาด้วย2คนโอ้ตัวดำมาเลยมณฑลนี้เป็นเจ้าของแล้วใส่หัวไปซะไม่งั้นตายเฮียหน้าบากหน้ากลัวชิบหายโคตรน่ากลัวตัวมืดมาเลยโอ้ยเพลงมาละเพลงเซอร์เพนครับชีจานั่นเป็นคนมุทะลุเกินไปนี้เป็นสันดานอยู่แล้วถ้าทำลายที่มั่นเขาแล้วรอดไปได้แล้วก็แน่นอนว่าเขาจะต้องได้สติและร่วมมือกับเราแน่โอเคไปอันนี้ด่านนี้วิธีการผ่านง่ายๆครับเฮ้ยมึงอะมานี่เดี๋ยวจะบอกเลยวิธีการสร้างสกวัตนะทำยังไงอันนี้เป็นบทสอนนะนี่คือสเปรี่เป็นชาวบ้านเล็กๆตาดำๆที่ติดมาด้วยเลือกที่ตัวเขาซะไอคอนทางด้านล่างนะครับก็จะได้รู้ว่าตรงเนี้ยเราสามารถสร้างอะไรได้บ้างผมไม่อธิบายแล้วกันเนาะทุกคนน่าจะรู้กันดีแล้วนะว่าสร้างนั่นสร้างนี่ทำยังไงนะไปมันเฮ้ยตอนนี้ดาบของเกจิติดเลือดครับผมเฮ้ยอัปเดตหรือเปล่าเนี่ยดาบติดเลือดจากเดิมเหมือนไม่ติดเลือดนะแต่ทำไมเลือดมันเกินดาบแต่ไม่เป็นไรมาไประหว่างปล่อยเขาอธิบายนะครับเราก็บุกมาถึงบ้านศัตรูแล้วครับผมตีมันเลยตีเข้าไปเนี่ยคุณดูดิเนี่ยถ้าเคนจิดาบไปสีเงินนะเนี่ยถ้าดูนะดูเนี่ยตีแทบไม่เข้าเลยนะเนี่ยตีนิดเดียวนะแต่ว่าถ้าพอดาบเป็นทองปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันยุ่งอะไรตายยุ่งอะไรพี่ยุ่งอะไรตายซะเออเชี่ยข้างหลังถอยก่อนถอยก่อนนิ่งไว้โอเครีเจนสตามิน่าครับเราจะได้ไม่ตายโอเคเดี๋ยวผมรอให้สตามิน่าของเฮนจิพุ่งขึ้นสูงอีกสักนิดหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วนะเราสามารถปลูกได้เลยนะไปลุยไปยังไปแล้วมั้งเออไปแล้วไปเข้าไปโอ้เพลงมาเลยโอ้ยง่ายๆด่านนี้ไม่เท่าไหร่แค่ทำลายคลิปซะก็น่าจะจบแล้วนะฮะดูดาบเคนจิครับมันตีฐานแรงมากไอชินจาลมพลมาแล้วค่ะตามเข้ามาตามเข้าไปเรียบร้อยง่ายมากพี่จะรีบไปไหนเฮ้ยโอ้ตมเคนจินั่นท่านเหรอไม่ได้เจอกันนานเลยนะโอโตโมะท่านโตขึ้นเยอะนะขอรับเจ้าจงตีคนของชินจาทำไมก็เขารังแกประชาชนของพ่อท่านไงขอรับไม่ทันทำอะไรเสร็จคนเก็บสวยก็ยึดทุกอย่างไปแล้วยังชาวบ้านในมณฑลทางใต้ควรเชื่อฟังเขาต่างหากเขาไปถึงหัวหน้าอกลักษ์ท่านอสรพิษเลยนะตั้งแต่ท่านบิดาท่านเสียตระกูลล่มสลายไปแล้วนะขอรับงั้นเจ้าเลยก่อกบฏงั้นสิแค่ช่วยชาวบ้านจากข้ามควรชวนขยแยงจริงๆพาข้าไปพบชินจาแล้วข้าจะพยายามลืมบทสนทนาชนอ้วกนี่ซะตามรับสั่งขอรับชินจาไม่มีที่ให้หนีแล้วถ้าเอาชนะได้เขาน่าจะได้สติและรับใช้ตระกูลอสรพิษอีกครั้งหนึ่งชินจากับโอโตโมะสู้กันเองเสมอมาข้าต้องอยู่คุมให้พวกมันรู้กาลเทศะซะบ้างนะครับไปลุย yes. หลายคนก็อาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมผมเลือกที่จะเล่นเซอร์เพนก่อนเสมอเพราะว่าบทพูดของเซอร์เพนเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่เราสามารถไปหาเพิ่มเติมได้ตอนที่เล่นดาร์กอนนะแบบเหมือนเล่นเซอร์เพนแล้วก็มันจะมีกักๆนิดหน่อยนะผมก็เลยเลือกที่จะมาเล่นเซอร์เพนก่อนแล้วก็เดี๋ยวเนื้อเรื่องเราจะได้ไปขยายความเพิ่มเติมนะฮะเกตรงนี้ไม่มีนักธนูนะโอเคครับเก็บข้าวเก็บน้ำครับโอเค
ผมว่านะเราน่าจะบุกได้เลยหลายคนบอกพี่รีบไปไหนโอ้ยด่านแรกๆมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะแต่ด่านหลังๆไงยากคือเกรดความยากของผมนะมันเริ่มต้นตั้งแต่เราเข้าสู่ด่านเซอร์เพนโฮมนะหรือว่าฐานอสรพิษนั่นเองหลายคนเอ๊ะพี่เอาชื่อนี้จากไหนเดี๋ยวรู้เลยแปลเอง คือผมพยายามที่จะแปลสถานที่ต่างๆนะครับให้เป็นชื่อภาษาไทยด้วยนะครับผมอย่างนี้ผมขอตั้งชื่อว่าแชทซอร์ดแมนนะก็เป็นยูนิตเริ่มต้นที่เล่นแล้วมันมากสนุกมากนะลุยโอ้ยโดนสตันแต่ไม่เป็นไรคนโดนตีเป็นหลักไม่ใช่ออโตโมแต่เป็นซอร์ดแมนแชทซอร์ดแมนแชทซอร์ดแมนหนีไปกด N ครับโอเครอพี่ซอร์ดแมนเราฟื้นพลังโอเคชิจามึงลงมามาคุยกันหน่อยนี่ครับคือออโตโมเป็นยูนิตที่เป็นซีดยูนิตสำหรับเริ่มเกมตอนเล่นฝั่งเคนจินะครับแล้วคุณดูดิเนี่ยตีดาบเอ้ยตีขาแรงมากดูชาวบ้านคือไม่ต้องทำอะไรเลยครับชาวบ้านไม่ต้องทำอะไรเลยตีเข้าไปครับที่เหลือก็รอให้ซอร์ดแมนของเรารอให้ซอร์ดแมนของเราเอ้ยชิบายแล้วตีมันตีชินจาให้มันขึ้นเลือดแดงครับโอเคแดงแล้วตีเข้าไปเออโอเคเรียบร้อยครับผมโอ้ดีที่มีออโตโมช่วยออโตโมคือเวลาสู้ไปจะทำให้สตามิน่าเพิ่มขึ้นนะฮะเอาละกูชนะละพี่จะรีบไปไหนตอนนี้เนี่ยออโตโมอยู่ข้างๆ Submit ยอมกันโนซะไม่งั้นหัวจะหลุดแน่ขอรับกับผมจะรู้ดีว่าข้าเป็นใครแล้วสู้ข้าทำไมพวกไก่อ่อนอยู่ข้างท่านไงมีสวาคารวะหน่อยให้เจ้าเหรอไม่มีทางเจ้าทั้งสองเป็นทหารตระกูลอสรพิษทีนี้จะไปกับข้าหรือจะไปตายก็ที่ไหนก็ไปในเมื่อข้ารับใช้บิดาข้าก็รับใช้บุตรเช่นกันเจ้าได้รับหน้าที่ปกป้องลูกแก้วท่านเทรันนี่แล้วลูกแก้วนั่นอยู่ไหนอยู่ที่สระหงส์นี่เจ้าฝากลูกแก้วศักดิ์สิทธิ์ให้กับพวกเกเกชานั่นเหรอไม่ใช่ข้าท่านสอนพี่ต่างหากไอ้เท่าสารเลวเว้ยแม่บิดาท่านจะเสียไปแล้วแต่พวกเกเกชายังไม่มีใครเข้าถึงเลยนะครับลูกแก้วน่าจะยังปลอดภัยอยู่ก็ได้เท่าสอนพี่นั้นโง่เขาพวกโลตัสอิจฉาในพลังของลูกแก้วมาตลอดเลยข้อห้ามเก่าๆใช้ไม่ได้อีกแล้วเราต้องรีบไปแล้วสระหงส์อยู่ที่นี่ไปทางเหนือเส้นทางตรงไปที่นั่นจะผ่านเมืองลิมชนชาวเมืองที่นั่นไว้ใจไม่ได้นะครับพวกสวัสดิ์รับจ้างเชื่อฟังแต่คนจ่ายหนักกว่าเท่านั้นเราน่าจะไปทางตะวันตกดีกว่าข้ามแม่น้ำนี้ไปจะมีเผ่าวูฟตั้งกระต๊อบอยู่อีกฝั่งแค่ทหารที่ฝึกมาดีเพียงไม่กี่คนก็น่าจะกำจัดพวกโสโครกนี่ได้สบายๆขอรับอย่าไปฟังเขาเลยขอรับเส้นทางนี้ปลอดภัยที่สุดแล้วเขตพวกโรตัสอยู่ทางตะวันออกไกลแต่มาตั้งป้อมสังเกตการอยู่ที่นี่มีพ่อมดชั่วร้ายอยู่ท่านหนึ่งจับชาวบ้านเป็นทาสด้วยมนต์ดำชาวบ้านที่นั่นชำนาญพื้นที่ไปอย่างดีและน่าจะเป็นพันธมิตรที่น่าพึ่งพาได้โอเคเลือกเอาว่าจะไปที่ไหนนะทุกคนก็น่าจะรู้กันดีแล้วว่าผมจะไปที่ไหนนะเมืองริมชนครับผมริเวอร์ไซด์นะโอ้โหสามหนุ่มมาละจะไปไหนเหรอขอผ่านเมืองเจ้าน่ะถ้าเป็นข้าจะไปทำงั้นนะวันนี้เป็นวันค้ากับเผ่าวูฟและถ้าทางพวกเขาจะอารมณ์ดีซะด้วยใครเป็นเจ้าของตำหนักบนยอดเขานั่นน่ะท่านการินไอ้เท่าการินงั้นเหรอเดี๋ยวนี้เรียกตัวเองว่าท่านแล้วเหรอเดี๋ยวนี้ยศถามันหามาง่ายเลยนะก็เห็นอยู่มาครับเมืองริมชนเมืองแรกที่ผมเลือกเล่นบ่อยมากสมัยเด็กนะครับสมัยเด็กที่ชอบเล่นมากในเมืองนี้เพราะว่ามันมีพันธมิตรด้วยไงมีเมืองอยู่2แห่งที่กำลังรอให้ข้ายึดครองข้ากะจะตะลุมบอลกับพวกเผ่าวูฟแต่การแสดงอำนาจคือทางเดียวที่จะเอาชนะเขตพลทนนี้ได้อย่างเด็ดขาดข้าต้องรอดชีวิตหากจะต้องไปให้ถึงตัวเกชาที่สะหงโอเคไปก็
คลิปนี้ก็ขอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะกับคลิปเนื้อเรื่องเมเทียมฝั่งเคนจิเส้นทางอสรพิษนะครับผมก็ถ้าใครชอบอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์มากันได้นะครับว่าพี่มีแปลผิดอะไรมีแปลตรงไหนไม่ชอบบ้างก็คอมเมนต์มากันได้เลยนะครับผมก็จะเอาไปปรับปรุงนะครับเอาล่ะวันนี้ CG คอมกูกาก็ขอลาไปก่อนนะครับใครชอบไปลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะฮะถ้าใครอยากจะสนับสนุนโดยตรงก็สามารถซุปเปอร์แท็กมาได้เลยวันนี้ผมขอไปก่อนสวัสดีครับดูไลค์ใต้ตีนไปแล้วครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับผม